สวัสดีค่ะข่าวมื้อนี้ก็มาพอกับณัฐธาสาวบุรีรัมย์พัดถิ่นค่ะมื้อนี้บ่ได้มากินโชว์เด้อจ้ะมื้อนี้ณัฐพามาปลูกกระเทียมป่าค่ะไวกาลิกเนาะค่ะกระเทียมป่านี่ณัฐได้กิน2หล่อไปเด้อจ้ะณัฐได้กินแล้วแต่ว่าถึงหน้ามันก็สิเกิดนะคะพ่อเบิดหน้ามันก็สิหายไปบัดนี้มันก็ขึ้นมาใหม่อีกจ้ะณัฐก็เลยตัดใหญ่จากบ้านหลังเก่ามาบ้านหลังใหม่อีกนะก็เลยเอามาเสียบใส่ค่ะมันก็เกินให้จ้ะบัดนี้ช่วงหิมะตกนะคะแต่ว่าหิมะบ่หลายหรอกจ้ะแต่ว่ามันเป็นน้ําแข็งนักก็เลยใหญ่กระเทียมอ่ะค่ะตอนที่เขาขึ้นแบบอ่อนๆนะคะขึ้นยอดแตกยอดใหม่ๆนะจ้ะนัดก็เอาเขาไปไว้ในบ้านไปไว้มองหน้าต่างนะคะให้เขาถูกแดดแน่จักน้อยนะคะแล้วก็รดน้ําทุกมื้อเนาะค่ะซองซุมือจ้ะเนี่ยทนุถนอมปันหยังก็แตกออกมาแบบแตกใบออกมางามอยู่จ้ะนะก็เลยว่าเอาไว้ในกระถางแบบเอาไว้แบบนี้บ่ได้ต้องแยกออกนะคะแยกเพราะว่าเขาจะแตกเยอะกว่านี้นะคะมาจ้ะบัดนี้อันนี้นัดมาเฮ็ดในห้องเก็บของเนาะค่ะอันกระถางอันนี้คือว่ามันมีดินล่ะค่ะมันมีดินเรียบร้อยแล้วเป็นกระถางอันเก่าที่นัดเคยปลูกบกพริกนะคะแล้วมันบ่เป็นไหนัดมันตายแล้วก็ปลูกอย่างอื่นนําปลูกบกถั่วแปบฝรั่งมันก็บ่เป็นไหมันตายคือกันจ้ะนัดก็เลยเอากระถางอันเก่านี่ล่ะจ้ะเอามาเสียบอันนั้นเสียบกระเทียมปลานะคะแยกปลูกจ้ะบ่มีถุงมือลืมไปหางมากก็ลืมซื้อถุงมือมาจ้ะโอ้ยกระเด็นกระดอนแฟนถึงทําความสะอาดอันนั้นห้องเก็บของถูกได้ซะล่ะเฮ็ดแล้วก็ต้องทําความสะอาดข้างนอกมันหนาวจ้ะแม่ข้างในก็บ่เชิงว่าหนาวเหี้ยงปานใดจ้ะมื้อนี้3กระถางจ้ะก็แยกแบ่งเอาแบ่งปลูกเอาก็พ่วนดินเก่าซะก่อนถ้ามันขึ้นน้ำปลานี่เต็มเลยค่ะถ้าแม่นหนากระเทียมปลาเนาะจ้ะเอามาคั่นสมแซ่บปานยังเอามาพัดใส่ตับก็แซ่บจ้ะเบิ่งอันกระถางนี่มันก็แตกละจ้ะเนี่ยมันแตกเหรอมันผุเหรอเนี่ยหักมันจ้ะนักกะสิจับแยกเลยจ้ะมีจักต้นทั้งเบิดเดี๋ยวนับก่อน3 6 9ทั้งเบิดมี10ต้นจ้ะหอมเด้อจ้ะบัดนี้หอมกระเทียมกินเขาแห้งๆเด้อจ้ะกระเทียมอันนี้กระถางนึงอาจจะประมาณ3ต้น2ต้นก็ว่ากันไปจ้ะมือเปื้อนละบาดนี่3มันค่อยล้างที่หลังลืมซื้อถุงมือมาจ้ะไปแบบรีบๆเนาะจ้ะบ่รู้ว่านัดเอาใส่แล้วฝนสิตกบ่เพราะว่าถ้าฝนตกนัดต้องเอาไว้ในห้องเก็บของนะคะกระถางนี่ใส่3ต้นให้เขาได้แตกออกจ้ะใส่กระถางใหญ่มาบัดนี้กระถางต่อไปหากกระเหี้ยวเหี้ยวจ้ะหอมกระเทียมอ
ันนี้ปลูกง่ายหรอกจ้ะปลูกบ่ยากกระเทียมแค่เสียบๆใส่กับเป็นให้ละจ้ะตอนแรกนัดเอามาปลูกใหม่ๆเนี่ยนะคิดว่าแต่ตายเด้อจ้ะบ่ตายเด้อจ้ะขึ้นมาใหม่อีกกระเทียมปลูกง่ายอีหลีแล้วเวลาแตกก็แตกหลายนําเอามาคั่นส้มนี่สุดยอดเลยจ้ะแซ่บแจ่วก็บักพริกมาเบิ่งปีนี่สิได้กินบ่นะบัดนี้กระถางละ3ต้นเบิ่งต้นนี้มึงอันนี้มีเหลืออยู่4ต้นก็ต้องมีกระถางหนึ่งมี4ต้นหันใบออกข้างนอกย่ามันแตกมันก็สิได้ออกข้างนอกมันจังบ่ไปพันกันต้นที่3จ้ะบัดนี้พุ่นน่ะหากเขาเหี่ยวเหี่ยวจ้ะเบิ่งดินเขาก็มีความชุ่มชื้นอยู่แล้วจ้ะหดบ่อยก็บ่ดีจ้ะหดบ่อยก็แฉะเดี๋ยวหัวกระเทียมสิเปื่อยจ้ะโอเคขอล้างมือก่อนเนาะจ้ะนักกลับไปล้างมือมาเหรอจ้ะเย็นขึ้นยังเห็นจะน้ำข้างนอกเนี่ยจากกระถางนี่นัดปลูกแค่3ต้นเนาะค่ะกระเทียมเดี๋ยวเขาก็แตกออกจ้ะแล้วก็กระถางที่2กระถางที่2ก็คือกันจ้ะเนี่ย3ต้นคือกันก็มีกระถางสุดท้ายนะคะกระถางที่3นี่คือนัดจะปลูก4ต้นเลยจ้ะเนี่ย4ต้นเลยตัวเนี้ยดินหลายกว่าหมู่นําจังได๋เฮาก็มาลุ้นนํากันเนาะจ้ะว่าสิได้กินกระเทียมบ่รอเบิ่งว่าเขาสิแตกให้หลายปานใดเนาะจ้ะเพราะว่าน่ะไปเก็บมาในป่าน่ะค่ะมันก็แตกหลายอยู่จ้ะเขาก็สิมีดอกนําจ้ะงามๆจ้ะกระเทียมป่าถ้ามันได้แตกมันสิแตกหลายเลยจ้ะกระเทียมน่ะถ้าแม่นอยู่ในป่านี่ให้แต่เป็นกลุ่มเป็นมูเลยงามค่ะถ้าแม่นเขาเวลาเขาออกดอกน่ะงามแห้งจ้ะแต่ว่าบอกถึงความแสบนี่กระเทียมป่านี่แสบอีหลีเด้อจ้ะเอาไปคั่นส้มเอาไปผัดใส่เนยเอาไปผัดใส่ตับก็แสบจ้ะลองเบิ่งเด้อจ้ะเพราะว่ามี YouTube หลายคนเนาะค่ะเพิ่นเอาไปเฮ็ดกินแซ่บจ้ะแต่กินน่ะก็บ่รู้จักดอกจ้ะน่ะก็ได้รู้จักกับเพื่อนใน YouTube นี่ล่ะค่ะก็ได้เรียนรู้กันเนาะค่ะเนาะได้เรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เฮ็ดให้รู้ว่าอยู่เมืองนอกก็ได้กินกระเทียมปลาคือกันเนาะค่ะเนาะจ้าถ้าเกิดว่ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมเนาะค่ะฝากเป็นกําลังใจให้นันเด้อค่ะสิได้มีกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าถ้ามักคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจนันเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้ะสิได้บ่พลาดทุกคลิปที่นัดโหลดลงสําหรับมื้อนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ